คาเริ่ม1สิงหาคมมาข่าวสุดท้ายกันไหมคะคุณผู้ชมคุยเรื่องตั้มวราวุธต้องย้อนให้ดูตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนต้องยอมรับว่าหน้าตั้มเนี่ยตัวเขาก็รู้แล้วว่าลูกรังระเบิดระบบลูกรังตัวล่าสุดไหนไหนลาดยางมาต่อยเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ลาดยางมาต่อยเรียบร้อยแล้วไม่มีรอยสิวผิวเนียนขึ้นจนคนถามว่าไปทำอะไรมาตั้มก็เลยบอกว่าลองมาเสียเงินมาเยอะแยะหลายหมอหลายคนหลายผลิตภัณฑ์จนสุดท้ายได้ตัวที่ดีจากนั้นก็ทำธุรกิจดูแลหลุมสิวดูแลเรื่องผิวหน้าทำครีมเองเลยทำครีมชื่อว่าลานะฮะและตอนนี้เขาบอกประสบความสำเร็จตรงที่ว่ายอดขายมันดีจนต้องเตรียมไปขายในต่างประเทศแล้วคือตั้มนะบอกว่าผมเนี่ยลองมาเยอะปัญหาผิวหน้ามันมีจริงๆและมันเป็นอุปสรรคนะคะกับการทำงานเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าทดลองจนมั่นใจว่าของตัวเองดีแล้วก็แนะนำพอแนะนำเสร็จคนชอบผลิตขายพอผลิตขายเสร็จตอนนี้มันยอดในประเทศดีก็จะไปขายในต่างประเทศเพราะฉะนั้นไปฟังเสียงน้องตั้มไหมคะว่าตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างกับการทำธุรกิจนี้ค่ะก็สนุกมันสนุกอีกแบบหนึ่งคือเราได้เจอผู้คนมากมายและธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันต้องคิดตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ลูกค้าชอบเราต้องมีการพูดคุยหรือได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหนึ่งมันทำให้เราโตขึ้นแล้วก็มันทำให้เราสมองเราไม่ค่อยว่างได้คิดนู่นนี่มันไม่ได้ไปคิดฟุ้งซ่านแต่มันคิดเพื่อการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับจนทุกวันนี้ก็เริ่มรู้อะไรบ้างมากขึ้นนะครับผมแต่ก็ยังไม่เก่งมากเราเป็นมือใหม่ครับผมช่วงนี้เราต้องทุ่มให้กับธุรกิจเป็นหลักไม่ครับจริงๆแล้วไม่ได้เป็นหลักก็คือยังคงทำงานตรงนี้อยู่แต่ว่าตรงนั้นหมายถึงว่าเรามีเวลาว่างเราก็อยากจะลงทุนเงินเก็บไว้ในบัญชีมันก็จะบูดเปล่าถูกไหมแล้วก็มาลงทุนต่อยอดเสริมมากขึ้นให้มันมีอะไรออกมานะครับซึ่งไอ้ธุรกิจอันนี้มันเราไม่ได้คาดหวังหรืออะไรขนาดนั้นแต่เราอยากให้คนที่แบบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เราทำได้ใช้วิธีคิดของตั้มก็คือมีเงินฝากแบงค์ไว้ไม่ได้ดอกเอามาลงทุนให้งอกเงยแต่ก็ต้องมีประสบการณ์ใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าฉันฝากเย็นๆไว้ดีกว่าได้น้อยแต่ยังได้ดีกว่าเอาไปลงทุนแล้วแห้วไม่ผมลงทุนแล้วงอกเงยไม่จริงนะเพราะเจ๊ลงทุนกับผู้ชายเห็นมีแต่เสียนะงอกสิงอกอะไรงอกความสุขขึ้นมาไงไม่ใช่เงินมันไม่งอกไม่เป็นไรแต่ความสุขงอกโอเคงอกโอเคเหรอ